สวัสดีนะคลิปนี้ก็กลับมาอีกแล้วคลิปนี้ผมจะพูดถึงอนุกรมเทเลอร์แมคคารีนเป็นการกระจายอนุกรมประโยชน์ของมันนะผมพูดถึงประโยชน์รวมๆก่อนเลยว่าเทเลอร์แมคคารีนเนี่ยมันมาจากไหนอะไรยังไงมันมาอ้างมาจากทฤษฎีบทค่ากลางแล้วตัวนี้เราพัฒนามาเป็นอนุกรมเมื่อพัฒนามาเป็นอนุกรมเสร็จคุณเคยสังเกตว่าตารางลอการิทึมมาจากไหนตารางตรีโกมิติมาจากไหนนี่แหละเขากระจายจากอนุกรมนี่แหละที่เป็นค่าเป็นจุดทศนิยมเยอะแยะมากมายแล้วเขารู้ได้ไงแต่ก่อนเราวัดกันนั่งวัดกันว่าค่าพายประมาณเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเราสามารถประมาณเป็นเชิงตัวเลขได้โดยกระจายเป็นอนุกรมและอนุกรมที่ใช้กระจายนี่เทเลอร์แมคคารีนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามานิยามให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์ทุกอันดับที่จุด x เท่ากับ a เรียกอนุกรมกำลังเขียนนะผมใส่ fx เท่ากับอันนี้ fa เหมือนจุด a ก็มาใส่อ่ะบวกf from a x ลบ a นี่ส่วนด้วย1แฟกนะนี่ส่วน0แฟกบวก f double from a x ลบ a กำลัง2ส่วนด้วย2แฟกบวก f triple from a x ลบ a กำลัง3ส่วน3แฟกบวกไปเรื่อยๆจนถึง f dip n ครั้งที่จุด a x ลบ a กำลัง nส่วนด้วย n factorial และไปต่อจนกระทั่งสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดก็แล้วแต่ผมก็เลยกำหนดเดี๋ยวตรงนี้ก่อนคุยก่อนถ้าเขียนจริงๆนะตรงนี้0แฟกอันนี้1แฟก0แฟกก็คือ1นะ1แฟกก็คือ1หมายความก็ไล่ขึ้นไปดิเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุกรมอะไรอนุกรมเทเลอร์ผมสรุปเลย fx ของผมถ้าเขียนในรูปแบบ summation จะเป็นsummation n เท่ากับ0ถึง infinity f dip n ครั้งที่จุด a x ลบ a กำลัง n ส่วนด้วย n factorial ตัว n นี่คือตัววิ่งตั้งแต่0ไล่ขึ้นไปเด็กนะเนี่ยแหละเสร็จละอย่าลืมว่าผมโน้ตไว้นิดนึงไอ้0แฟกเนี่ยได้1ไอ้1แฟกก็ได้1เท่ากันมันเหมือนว่าจะไม่เขียนก็ได้ต่อไปแมคคารีนแค่นั้นแหละนี้ต่อไปนะผมจะพูดถึงอนุกรมแมคคารีนแมคคารีนก็คือว่าเหมือนกันเลยกับอนุกรมเทเลอร์เพียงแต่ผมจะกระจาย x รอบจุด x เท่ากับ0และผมก็เขียน fx เข้าไปดิ fx เท่ากับ f0 ส่วน0แฟกอะไรว่าไปนะบวก f ความ0 x คูณกับ x ส่วน1แฟกนะมันก็เหมือนกันเลยแทนตัว a เป็นเลข0น่ะแทนตัว a ในเทเลอร์เป็นเลข0ก็จะเป็นแมคคารีแล้วบวก f double prime 0 x กำลัง2ดูเทียบเลยส่วนด้วย2แฟกบวก f triple เลย0 x กำลัง3ส่วน3แฟกบวกไปเรื่อยๆดิฟ4ครั้งก็ได้4ครั้ง0 x กำลัง4ส่วนด้วย4แฟกบวกไปf dip n ครั้ง0 x กำลัง n ส่วนด้วย n factorial บวกไปเรื่อยๆนี่คืออนุกรมแมคคารีนอนุกรมแมคคารีนมันจะเป็นกระจายรอบจุด0จุด x เท่ากับ0ผมก็สรุปเลย fx ถ้าเขียนในรูปแบบ summation ก็จะเป็น summationn เท่ากับ0ถึง infinity f 0 x กำลัง n ส่วนด้วย n แฟกอันนี้ dip n ครั้งนะ dip n ครั้งโอเคแค่นี้แหละของอนุกรมเทเลอร์แมคคารีนความหมายเดี๋ยวให้กล้องซูมไปที่โจทย์คุณนั่งจดไปก่อนเลยนั่งจดไปก็ได้หรือสต็อปหยุดแล้วดูเลยก็ได้ตัวอย่างหนึ่งคือจงกระจาย fx เนี่ย
เท่ากับ x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2เนี่ยบวก 4x ลบ5เป็นอนุกรมรอบจุด x เท่ากับลบ1ความหมายคือเทเลอร์แหละถ้าเป็นแมคลีนมันจะเป็น x เท่ากับ0โอเคทำยังไงผมก็เขียนไปก่อนก็ได้ว่าอันดับแรกนะจากอนุกรม fx เนี่ยเท่ากับ f a บวกด้วย f พร้อม a x ลบ a ส่วน1แฟกอันนี้0 0แฟกบวก f double พร้อม a x ลบ a กำลัง2ส่วน2แฟกบวกไปเรื่อยๆ f n ครั้งดิฟ n ครั้ง a x ลบ a กำลัง3ส่วน3ขอโทษกำลัง n ส่วน n แฟกหลักการแรกก็คือว่าคุณก็กำหนดฟังก์ชันเข้ามาดีว่า fx ของคุณน่ะคือ x กำลัง3นะลบ 2x กำลัง2บวก 4x ลบ5และถามว่า f ลบ1น่ะเท่าไหร่คุณก็เอาลบ1ใส่เข้าไปผมใส่ไปให้ดูเลยนะเป็นลายตัวเลยนะลบ1กำลัง3ลบ2คูณลบ1กำลัง2บวก4คูณลบ1ลบ5จับลบ1ยัดเข้าไปว่างั้นเถอะมีอะไรเนี่ยลบ1อันนี้เป็นลบ2เขียนไปก็ได้อ่ะลบ1ลบ2ลบ4ลบ5ตกลงว่า f ลบ1คืออะไรแค่รวมเลขทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยลบ12ผมตัดตอนเลยนะทั้งหมดที่รวมมาได้เสร็จเนี่ยได้ลบ12รวมมาติดมาเนี่ยลบ12ไปลองแทนเอาเองนะต่อไปคุณก็หาด้วยความขี้เกียจหน่อยนึงก็ดิฟมาเรื่อยๆดิดิฟมาเลยดิฟครั้งหนึ่ง 3x กำลัง2 ลบ 4x 4นะบวก 4ดิฟมาอีก f double prime ก็เอามาดิฟระดับสูงมา 6x ลบ 4ดิฟมาอีกเท่ากับ6ดิฟไปอีก f 4ครั้ง0หยุดแล้วดิฟไปยังไงก็ได้0แล้วแล้วคุณก็ไล่มาว่า f prime ลบ1ได้เท่าไหร่ก็คือเอาลบ1ใส่เข้าไปในนี้3คูณด้วยลบ1กำลัง2ลบ4คูณลบ1แล้วก็บวก4แล้วก็รวมเลขก็เป็น3บวก4บวก4ความหมายคือ11 11ดึงออกมาผมรวบแล้วนะทั้งหมดเนี่ยได้11โอเคนี่คือตายไปตัวถัดไป f double prime ลบ1เอาลบ1ใส่เข้าไปได้ดินี่มองก็ตอบแล้วได้ลบ10ตัวต่อไปไม่มีตัว x ให้ใส่ f triple prime ตัวนี้ลบ1มันก็คือ6อ่ะล่ะส่วนดิฟ4ครั้งคุณไม่ต้องไปใส่แล้วมันเป็น0ผมก็สามารถที่จะลบตัวนี้ทิ้งได้นะและทีนี้ถามว่าทำเพื่ออะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ fx เนี่ยไอ้หน้าตา x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก 4x ลบ5เนี่ยผมก็สามารถจัดในรูปอนุกรมคืออะไรมันคือ f ลบ1เขียนไปก่อนก็ได้นะ f พร้อมลบ1 x ลบลบ1เป็นบวก1นะบวกด้วย f double พร้อมลบ1 x ลบลบ1เหมือนเดิมกำลัง2ส่วน2แฟกบวก f triple ลบ1 x บวก1กำลัง3ส่วน3แฟกส่วนตัวถัดไปไม่มีแล้วมันเป็น0มันเป็น0ไม่ต้องไปเขียนมันแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะก็ใส่ค่าเข้าไปดิลบ12บวกกับอะไร11คูณ x บวก1บวกกับอะไรเนี่ยลบ10คูณ x บวก1กำลัง2ส่วน2แฟกก็คือ2นะคือ2คูณ1ละบวกกับ3ครั้งคืออะไร6คูณ x บวก1กำลัง3ส่วน3แฟกคือ3คูณ2คูณ1เนี่ยแหละนี่6เหมือนกันทีนี้ใครมองไม่ทันก็สต็อปหยุดดูไปก่อนผมจะลบตัวบนนี้ขี้เกียจขึ้นกระดานใหม่ว่าหลังจากแทนตรงนี้แล้วขึ้นมาข้างบนนี้คืออะไรโอเคลบ12เหมือนเดิมคุณใส่ไปบวกกับ11 x บวก1ไอตัวล่างผมตัดดิเนี่ยได้5ได้ลบ5ลบ5 x บวก1กำลัง2บวกด้วยไอตัวนี้ไม่มี
มันก็เลยเป็น x บวก1ทั้งหมดกำลัง3แค่นี้แหละเนี่ยสวยละผมลบตัวล่างแล้วนะความหมายก็คือว่าคุณสามารถกระจายรอบจุดอะไรก็ได้ทั้งหมดนี้ที่คุณเห็นเนี่ยมันคือฟังก์ชันตัวนี้ x กำลัง3ลบ 2x กำลัง2บวก 4x ลบ5เนี่ยตัวเดียวกันเพียงแต่ผมกระจายรอบจุด x เท่ากับลบ1มันก็จะเป็นตัวเดียวกันเสร็จละตัวอย่างที่1